สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact คลิปนี้กะว่าจะไม่ได้มาเล่นควิซหรืออะไรมากกว่านั้นนะฮะเราแค่จะมาดูว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างก็อย่างแรกเลยผมมากดไปดูที่ร้านค้าก่อนปรากฏว่ามีชุดสกินตัวละครใหม่แต่ว่าผมไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะข้ามไปถึงแม้ว่า อยากได้เธอแต่ว่ากาชาเธอยังไม่มานะครับเพราะงั้นจริงๆซื้อตอนนี้มันก็ยังไงคือมันต้องคือต้องบอกก่อนนะว่าไอ้พวกคอสเมติกผมไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่อ่ะผมสนใจแค่ว่าเราจะได้ตัวละครเราจะได้อาวุธเราจะได้อะไรที่มันมีประโยชน์ต่อการต่อการเล่นเกมหรือเปล่าคือเรื่องแบบคอสตูมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยจะใส่ใจในเกมแบบนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละใครมีเงินก็ซื้อไปนะถ้าใครอวยตัวนี้อยู่แล้วไอ้ตัวละครสกินเดียวที่ผมมีก็คือนี่แหละฟิชเชลนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนั้นในหน้าร้านค้านี้ส่วนต่อมาก็เควสเนี่ยน่าจะเป็นเควสอีเวนท์ที่มี voice over เหมือนคราวก่อนๆเหมือนแพทอื่นๆที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้อัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันหรืออาจจะอัดมาแต่ว่าไปลงช่องรองนะครับแต่ไม่แน่ว่าจะเปลี่ยนใจมาลงช่องหลักก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าอย่างแพทที่แล้วเนี่ยมันก็มีอีเวนต์หนึ่งที่ผมอัดไว้แล้วก็ลงในช่องหลักแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยนะฮะเพราะยังหาภาพปกดีๆมาใส่ไม่ได้เลยและแน่นอนฮะเอาไอ้ทามหนุ่มสุดหล่อของเราประจำซูมิรุมาถึงแล้วถามว่าสมไหมผมคงจะสมหรอมั้งคงจะเอาสัก10โรก็พอเพราะว่าความอยากได้สำหรับคนที่ผมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเซลนี่ก็ดีนะคือเราก็มีตัวฮิวดีๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันนะเซลที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรมากก็ไม่เชิงมีเควสรัตนานใหม่มาแล้วในที่สุดนะฮะเป็นเควสของออยทามแต่ว่าทำที่หลังเพราะแต่อันนี้ผมยังไม่ค่อยไปไล่ทำเลยนะเดี๋ยวไปไล่เก็บต้องรีบไปไล่เก็บแล้วดีกว่าส่วนเควสต่อไปเนี่ยเควสรางวัลที่ผมจะทำเนี่ยก็คงจะเป็นอันนี้แน่นอนนะฮะที่เหลือเนี่ยมันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมไปทำนอกรอบเอาแต่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอัปเดตแล้วนะฮะหลังจากที่ผมบ่นไปคราวก่อนว่าระบบแรนดอมมันห่วยมากก็นั่นแหละมันก็รอบนี้มาแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรซินผมยังเต็มอยู่เลยนะโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยร้านขายการ์ดเพิ่มสินค้าใหม่แล้วมีผู้เล่นใหม่ที่สามารถเชิญเข้าร้านเล่าได้ปลดล็อกเลเวลสูงสุดของความฝันออกสำรวจโอเคฮะคลิปนี้น่าจะทำประมาณนี้ จริงๆอยากไปใช้เรซินก่อนนะแต่ว่ามันล่อตาล่อใจมากเลยนะอันนั้นแหละส่งไปสำรวจให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะแต่ผมจำได้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่สมุดมีสมุดของไรเดนมาให้ฟาร์มแล้วนี่ไงเพราะงั้นก็เอาไปอัดเม็ดให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ดีเหมือนกันนะต่อไปก็มาอัปเกรดครับยังไม่ได้ไปแวบดูเลยนะคลิปนี้เนี่ยใช่คลิปนี้ก็กล่าวว่าคือกล่าวว่าอยู่แล้วเหรอนะว่าจะไปสำรวจในแผนที่ใหม่กันอยู่แล้วแต่ว่าเควสเนี่ยอาจจะไม่ไปยุ่งกับมันนะอาจจะแยกไปอีกคลิปนึงดีกว่าเหมือนกับพวกแดนฝันทองคำหรือว่าหลักฐาน2ชั้นอะไรพวกเนี้ยผมก็ไปสำรวจมาประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละบางส่วนเราอาจจะเข้าไม่ถึงจนกว่าคุณจะเล่นเควสในเรื่องก่อนหรือบางจุดก็อาจจะต้องเล่นเควสเสริมเพื่อที่จะเข้าไปถึงแหล่งสมบัตินะฮะแล้วก็แน่นอนครับมีแมปใหม่มาอย่างนี้เนื้อเรื่องแถบทะเลทรายใหม่เนี่ยมาแน่นอนพวกเควสเสริมอะไรนี่ก็มีให้เราทำเพียบๆแน่นอนฮะอัปเกรดเลยถวายปั๊บอย่างน้อยก็คงจะต้องสุ่มได้แล้วแหละ
จริงๆ10โลเนี่ยน่าจะมาแล้วเฮ้ยยังไม่ถึง40ไม่เป็นไรโอเคได้ฟังชาเรซินสมกระชาอันนี้เพิ่งเกลือไปนะฮะวัสดุอัพพรสวรรค์วัสดุอาวุธมงกุฎอัพพรสวรรค์สมกระชากุญแจพรสวรรค์ไม่มีอันนี้ด้วยฮะมีสูงสุดถึงระดับ50นะฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเก็บให้ครบเลยได้หรือเปล่าในการอัปเดตรอบนี้นะฮะแต่ผมว่าถ้ามันยังมีแมปอื่นๆในซูเมรุอีกเนี่ยผมว่ามันก็คือต้องยอมรับแล้วแหละว่าณเวลาเนี้ยซูเมรุเนี่ยเป็นแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ของเกนชินแล้วนะฮะได้มีปีปายาสด้วยลืมเก็บเลยเออแต่พูดถึงวิปายัสผมตกใจอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือมันตอนแรกผมคิดว่ามันจะขึ้นว่าเป็นเนี่ยของพิเศษเฉพาะในซูมิรุอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ฮะ มันกลายเป็นวัสดุเฉยๆแต่ทำอะไรได้นี่ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลดูอีกทีนึงแต่ก็เก็บๆไว้หน่อยแล้วกันแต่รู้สึกว่าตอนนี้เควสอีเวนต์จะยังไม่มานะคงต้องรอไปก่อนฮะนี่อะไรอ่ะอ๋ออัปเดตแล้วฮะก็คือมีเขียนไว้เลยว่าตั้งอยู่ใต้พื้นดินนะฮะใต้ดินเออใต้พื้นดินอะไรคำอธิบายเหมือนเดิมแต่ว่ามีสัญลักษณ์บอกว่านี่อยู่ใต้ดินนะโอเคก็ดีนะมันจะได้ทำให้เราไม่สับสนนะฮะโอเคถือว่าดีเออว่าแต่เขามีอะไรอัปเดตบ้างนี่ผมยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าแบบเนี้ยแบบนี้ดีกว่าแยกออกมาแต่ว่าเออสัญลักษณ์นี่ก็คิดไปถึงแล้วว่าจะใช้สัญลักษณ์นี้แต่ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้แย่ว่าก็ว่าเถอะจริงๆมันก็มีเควสขึ้นมาอยู่แล้วนะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นทำนองเดียวกับพวกแดนฝันทองคำนั่นแหละก็คือให้เราไปสำรวจแต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นฮะเราจะไปสำรวจก่อนพื้นที่ที่อัปเดตมามีประมาณนี้เออเดี๋ยวนะผมเชื่อว่าสเตตัสออฟเดอะเซเว่นเนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวแน่นอนมันต้องมีมากกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสำรวจกันเนี่ยผมเห็นว่ามันมีการอัปเดตร้านค้าในร้านเหล้าของเดลน่าด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันที่เราอยากดูคือมีอะไรขายไหมเอ้ยมีเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยมีอะไรไหมดูเหมือนจะยังเหมือนเดิมนะโอเคครับซื้อหลังการได้ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนอ่ะไหนๆก็มาแล้วซื้อเลยแล้วกันอันนี้น่าจะมีการอัปเดตในส่วนของตรงนี้มั้งส่วนปกไดนามิกมีตัวละครใหม่เหรอเออใช่มีคลี่กับผมเรียกว่าไบโดจริงจริงมันไม่น่าเรียกว่าอย่างนั้นนะขอไปด้วยที่เรียกไม่ถูกโอเคแต่พวกนี้ก็เป็นปกไดนามิกคือแบบเอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะสำหรับคนที่เล่นแล้วแบบโอ้จะเอาแต้มไปใช้อะไรดีนะอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จะเอาแต้มไปซื้ออะไรแล้วอ่ะก็มาซื้อคอสเมติกก็ได้แล้วแต่เชิญตัวละครมีตัวละครไหนก็นั่นแหละก็เคยแน่นอนส่วนไซโนเนี่ยต้องเลเวลถึง7ก่อนแต่ว่าพวกส่วนของเกมการ์ดเนี่ยผมจะไปเล่นนอกรอบนะเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งเดี๋ยวโชว์หัวร้อนเอาจริงๆก็มันก็ได้อยู่นะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ผมแบบเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรช้านะฮะเพราะงั้นก็นั่นแหละไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วตรงนี้มีให้เก็บเกี่ยวแล้วอ่ะมันไปเก็บแป๊บนึงนะมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่รูปต้นแบบอารันดารัตกับรูปเคารพเทพเจ้าแห่งเตาไฟนะครับอย่างละ300อ่ะซื้อมาหน่อยแล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตแต่รู้สึกว่า2อันนี้จะมีอัปเดตแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตอะไรนะเพราะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อสินค้าในนี้อยู่แล้ว
ยิ่งแบบแปลนเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะแต่พวกนี้ผมยังไม่ได้ลองทำดูนะเดี๋ยวกะว่าจะไปลองทำดูแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครตามนี้เนี่ยแล้วเราให้ตัวละครเหล่านั้นไปอยู่ในแบบแปลนชุดเฟอร์นิเจอร์พวกนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้พรีโมเจมด้วยนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ลองไงเดี๋ยวไว้ที่หลังเลยนี่ฮะตรงจุดนี้จะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในพวกเนื้อหาการอัปเดตฮะหลายคนคงจะได้เห็นแล้วว่ามันมีอัปเดตตัวละครใหม่อย่างเอาให้ท่ามยาวๆก็มาแล้วชุดใหม่พื้นที่ใหม่อาวุธใหม่อะไรพวกนี้คุณคงจะได้รู้ประมาณนั้นแต่ว่าผมเนี่ยชอบมาอ่านซ้ำเนื่องจากว่าบางส่วนเนี่ยมันไม่ได้มีอัปเดตบอกไว้ด้วยนะฮะหรืออาจจะมีแต่ผมไม่ได้ไปตามดูก็ได้พวกออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะมีวิดีโอแบบมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรอัปเดตบ้างอะไรบ้างแต่ผมชอบมาอ่านอย่างนี้มากกว่าเพราะมันเหมือนกับรู้รายละเอียดมากขึ้นว่ารายละเอียดเล็กๆเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอย่างจุดเทเลพอร์ตที่มันมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของจุดเทเลพอร์ตที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบที่เขาใส่ใจรายละเอียดฮะเนี่ยอย่างเช่นพวกเนื้อเรื่องใหม่ควีนโลกใหม่เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะผมเป็นคนชอบทำควีนโลกแล้วชอบอ่านอยู่แล้วก็ดูไว้แล้วกันนะว่าควีนโลกไหนบ้างที่เราจะได้ทำในอนาคตบทไรบดไว้อะไรก็นี่แหละที่มันเด้งขึ้นมาแล้วอยู่ในหน้าเมนูศัตรูเดือดดังราวสายน้ำเชี่ยวกรากเหี่ยวนักล่าทัดล่าหายนะที่สิ้นสุดร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับของกลับคืนเถอะมี5ควยโลกใหม่นะครับเมื่อสำเร็จเงื่อนไขพิเศษแล้วควยโลกศัตรูเดือดดังราวสายน้ำเชี่ยวกรากก็คือถ้าคุณรีบทำควยโลกเนี่ยคุณจะทำได้แค่4แต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์วันที่6โอ้นี่เพิ่งครึ่งเดือนมกราเองนะก็ต้องรอไปอีกฮะอัปเดตตอน3โอเคศัตรูใหม่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้อัปเดตภาพเอาไว้ในนี้ด้วยนะฮะมีแต่ไดอะล็อกเท่านั้นแต่โดยรวมก็คือมี4ตัวนี่แหละที่อัปเดตมาใหม่นะฮะบางตัวก็น่าจะเห็นไปแล้วในเทรลเลอร์นะฮะอีก1000年も変わらないというนี่เนื้อหาเพิ่มเติมอื่นก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นเพิ่มสูตรอาหารใหม่ซูเมรุลาเล่าเนี่ยคือเขาจะขายสูตรเมนูใหม่ด้วยเมนูพิเศษของอาไฮทามกับเหยาๆก็นั่นแหละต้องมีตัวละครก่อนแล้วถึงจะทำได้นะเพิ่มคอลเลคชั่นคอนเสิร์ตใหม่ที่ราบทรายสีทองและคอนเสิร์ตใหม่บางส่วนในสิ่งมหัศจรรย์บนโลกเขาไม่ได้บอกนะว่ามีอะไรบ้างน้ำบัตรใหม่อาไฮทามรู้แจ้งโอเคเหยาเหยาการฉลองเมฆริ้วบันทึกสัมผัสคล้องอันนี้ของ BP คอนเสิร์ตหมอกทรายสมิรุที่ราบทรายสีทองตามนั้นเพิ่มข้อความแจ้งเตือนใหม่บางส่วนในหน้าโหลดเวลาเราเข้าไปหน้าอื่นมันจะมีแบบคำเหมือนคำอธิบายเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้ฮะที่เหมือนจะเป็นไกด์ให้เราเล็กๆซึ่งมันก็มีอัปเดตมาแล้วด้วยเพิ่มสัตว์ชนิดใหม่อสรพิษบันเหินน่าสนใจฮะเพิ่มแพ็กอิโมจิใหม่ในช่องแชทภาพวาดของไพมอนเซตที่15-20เฮ้ยจริงอ่ะ เอาละได้ใช้สติกเกอร์ใหม่แล้วมันอินเกมหรือว่าในโฮโยแลบน่าจะอินเกมนะอัปเดตเกมเพลย์เกมกล7อัจฉริยะเพิ่มฟังก์ชันบันทึกการดูเอลสามารถดูย้อนดูการดำเนินการในเทิร์นก่อนหน้านี้ได้เพิ่มการตัวละครใหม่กรีบเบโดและกาพรสวรรค์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มด่านเชิญร่วมดูเอลและแขกที่มาท้าทายในรายชื่อผู้เล่นเพิ่มสัญลักษณ์จุดเทเลพอร์ตและดันเจี้ยนที่ตั้งอยู่ใต้พื้นดินใต้ดินโอเคเพิ่มการขายไอเทมขนาดเล็กฮะมีขายด้วยอันนี้ของอีเวนต์หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันเพิ่มคอนสตรักสกอร์เปียนและสกอร์เปียนไว้บริเวณรอบพื้นที่เซอร์แพนเฮดในเกาะยาชิโอริวะเวอร์เลยต้นความฝันเอาเลเวลสูงสุดเพิ่มเป็นเลเวล40มันไม่ได้มีแต่เราก็นึกว่าจะถึง50สรุปคือเขายังจำกัดเราไว้อยู่นะเนี่ยนี่แปลว่ามันจะอัปเดตใหม่ปะเนี่ยมันจะอัปเดตพื้นที่เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูกันแล้วแหละหรืออาจจะไม่อยากให้รีบจบจนเกินไปให้มันมีคอนเทนต์เหลือไว้บ้างสำหรับแพทหน้ามั้งอันนี้ก็เป็นไปได้นะสปิรัลออบิสเพิ่มกระแสพลังผิดปกติของฉันที่จะแบบเป็นดังนี้
ตัวละครที่ในทีมจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุไม้ก็ต้อนรับเอาไว้ทานนะโดยการเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุไม้แต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเอาไว้ทานก็ได้อาจจะเป็นตัวละครอื่นๆอย่างเช่นไทนาริโคเล่หรือนักเดินทางที่ธาตุไม้ใช้ธาตุไม้เนี่ยหรือแม้กระทั่งนายฮิดะนั่นแหละธาตุไม้หมดเลยสุซูริに向かいて โอเคแต่ละช่วงผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันปรับปรุงประสิทธิภาพในหลอมลึกลับหลังจากเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์สตรองบล็อกแล้วอาร์ติแฟกต์ที่เลือกจะไม่ถูกรีเซ็ตเพิ่มหน้าต่างป๊อปอัพปรับปรุงเสียงเอฟเฟกต์ในเกมควรจะเจ็ดอัจฉริยะปรับปรุงตรรกะการเล่นเสียงภาคเมื่อเสียงภาคเกี่ยวกับสภาพอากาศและเสียงภาคตอนสแตนด์บายของตัวละครเกิดขึ้นพร้อมกันโอเคน่าจะปรับให้มันไม่ชนกันหรอมั้งตัวละครปรับปรุงรูปลักษณ์โมเดลส่วนมือของยี่หลานปรับปรุงรูปลักษณ์โมเดลส่วนขาของโดริเฮ้ยคุณผู้ชมโอกาสดีเลยนี่มาใหม่แล้วมันได้อย่างนี้โอ้โหเฮ้ยสติกเกอร์แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพระเจ้านี่แหละโอ้โหชอบฮะชอบเขาบอกว่าเขาเพิ่มบริเวณเซอร์แพนเฮดในเกาะยาชิโอริซึ่งเกาะที่ก็คือเกาะยาชิโอรินั่นแหละแต่ผมยังหาไม่เจออาจจะเป็นเพราะมันอยู่แค่เฉพาะแถวนี้หรือเปล่านี่พี่เห็นตัวสกอร์เปียนปะไหมเฮ้ยถามดีๆก็ได้ยิงทำไมเนี่ยตามนั้นฮะเฮ้ยเห็นแล้วโอ้โหตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยไอเราก็นึกว่าตัวเล็กๆนี่มาซะใหญ่เชียวโอ้ยนี่เอาสู้แบบไม่อ่านอะไรเลยอะไม่ได้ดรอปเนื้อฮะดรอปเป็นเหมือนวัสดุอัพตัวละครเลยอ่ะไม่ก็ใช่วัสดุอัพตัวละครไม่ก็อาวุธนี่แหละอยู่ที่เองก็แต่อยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นนะใช่ไหมเจ๊อะไรอ่ะเจอทีโพสคุณเอาเฮ้ยเจอทีโพสอะแต่รู้สึกว่ามันเรื่องมันก็หลุดอยู่นะมันดูแบบไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ง่ายๆแบบนัดสองนัดอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเป็นปฏิกิริยาแบบละลายเนี่ยผมว่าน่าจะไม่กินนัดตาเหมือนกันนะโอ้แต่ไม่ชัวร์นะว่ามันมีแค่ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ Consecrated Scorpion สัตว์ขาปล้องสัตว์ขาปล้องที่เกิดการบิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงจากการกัดกินร่างของสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่โดยในระหว่างการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะกลืนกินที่แข็งแกร่งซึ่งการโจมตีปกติโจมตีบางอย่างของมันจะปลดปล่อยบล็อกพลังงานกลืนกินออกมาการใช้การโจมตีท่าที่สอดคล้องกันเพื่อทำลายบล็อกพลังงานจะสามารถดูดซับพลังงานอันแข็งแกร่งที่อยู่ภายในนั้นและเมื่อปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้ในขณะที่โจมตี Consecrated Scorpion จะสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้มันเป็นอัมพาตช่วงหนึ่งได้ไม่ใช่ว่าจะตายได้ง่ายๆนะไอตัวนี้ถ้าอย่างนั้นต้องระวังไว้หน่อยแต่ทีนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวจริงๆหรือเปล่านี่สิเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตใหม่แล้วฮะก็คือคุณสามารถมองเห็นพื้นที่แผนที่ใต้ดินได้แล้วมันได้อย่างนี้สิตามสมบัติง่ายขึ้นแต่ว่าอุ้ยอย่างนี้มันก็เท่ากับว่ามันสปอยไปปะเนี่ยกลายเป็นว่าเรารู้หมดเลยอะแต่ไม่เป็นไรดูผ่านๆรู้ผ่านๆไม่ต้องดูแบบเจาะลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นน่าเสียดายเหมือนใน Interactive Map ของ Official เองก็ยังไม่มีอัปเดต
ของตำแหน่งเจ้าหมอนี่นะงั้นขออ่านซ้ำอีกทีนึงว่ามันจริงๆมันเจอตัวเดียวก็พอแล้วแหละเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปที่หลี่เย่กันนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามีคุณยายคนหนึ่งเขาขายของเล่นใหม่ Lunch ทุบเอ๊ะทำไมมันชื่อไอเทมคุ้นๆนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมที่เราเคยมีอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปนี่อ่ะชัวร์เลยผมว่าระหว่างโหลดแมปไปผมก็อ่านข่าวไปละคุณยายยิ้มยิ้มเอ้ยยิ้มบ่อยๆก่อนเอ้าเราก็มีอยู่แล้วนี่นะอ๋อใช่ไอ้พวกนี้เรายังไม่มีใช่ถูกต้องละดีแล้วที่ซื้อไม่ได้โหอย่างละหมื่นเลยเหรอเอาไว้ก่อนละกันนะยังไงมันก็ขายแบบไม่ใช่ว่าขายแบบจำกัดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อแล้วกันอย่างละหมื่นก็มีเท่าไหร่อ่ะ2 4 6 8โอ้โห 100,000 เข้าไปแล้ว 120,000 อ่ะ 120,000 โมราถึงซื้อไปมันเป็นของเล่นอ่ะคุณผู้ชมยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวต่อไปดูอาหารกันดีกว่าราเล่าเลมบัสเหมือนจะเพิ่มมา2เมนูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักเล็กน้อยเพราะมันอยู่ใกล้กับแคทเธอรีนที่สุบิรุพอดีแล้วเควสเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะงั้นต้องระวังหน่อยแล้วกันสวัสดีครับนี่ฉันขายเมนูใหม่นะสนใจไหมสนใจครับเอาเลยนี่นี่นี่ปั๊บปั๊บนอกนั้นก็เครื่องเทศซื้อไปหน่อยแล้วกันนี่ด้วยที่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่น่าจะทำอาหารในนี้ได้ใช่ไหมทำได้นี่ดีไปเลยเนี่ยต้องไปทำข้างนอกขอดูหน่อยสิเอาคนขายหายอุ้ยวาร์ปอยู่ดีก็วาร์ปเซฟบิสตูสีฟ้าอันนี้เองตัวละครโบนัสปาบาร่าลุยสามทีพอต่อไปก็สเก็ตมิดบอลเฮ้ยเนื้อพิศวงเอ้าเรายังทำไม่ได้ว่าไปหามาจากไหนเนี่ยดรอปจากสัตว์ปกติทั่วไปจ้ะแต่คงไม่ใช่แถวๆนี้แน่นอนเราต้องไปแบบใหม่นะฮะโอเคนอกจากนั้นมีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บนึงนะเฮ้ยอันนี้ดีมากคุณผู้ชมผมจากที่อ่านมาเรื่อยๆก็ที่มันจะเตะตาผมก็นี่แหละฮะพวกสกิลของโยมยะมากุเกนกิที่มีการปรับเปลี่ยนมัลติมิดโรพวกการ์ดสนับสนุนอะไรพวกนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็เป็นรายละเอียดที่ผมชอบที่จะอ่านนะถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เล่นโยบายะหรือมาคุกเกงกี้แต่ว่ามันก็ดีที่เขามาบอกเราในนี้นะแต่เว้นแต่ว่าคุณจะไม่อ่านนะนั่นก็อีกเรื่องนึงปรับเปลี่ยนคำอธิบายความสำเร็จนักโบราณคดีที่ฝั่งการฝึกอบรมอุดเล็กๆน้อยๆเขาก็เอานะแต่ก็ดีละปรับเปลี่ยนจุดเทเลพอร์ตที่ต้องปลดล็อกของความสำเร็จก้าวข้ามพายุทะเลทรายและภาพลวงตาตอนที่1จากเดิมต้องปลดล็อกทั้งหมด26ตอนนี้เปลี่ยนเป็น27แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำสำเร็จไปแล้วความสำเร็จนี้จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะก็คือคุณไม่ต้องไปปลดล็อกซ้ำเพื่อจะได้ความสำเร็จเดิมนะไม่ต้องแหมอย่างนั้นก็อย่างนั้นเราก็จะได้พรีโมเจมฟรีไปเลยอีก5เมตรเนี่ยรวมกับจุดเทเลพอร์ตจุดเทเลพอร์ตน่าจะให้5พรีโมเจมเช่นเดียวกันนะก็ได้เป็น10ฟรีๆมาเลยก็ดีเหมือนกันนะช่างมันเถอะปรับปรุงกฎการเกิดเอฟเฟกต์การสั่นพอของธาตุเมื่อมีตัวละคร4ตัวในทีมหรือมีตัวละครมากกว่า4ตัวเนื่องจากมีตัวละครทดลองใช้อยู่ในทีมสมมุติผมเอาการยูโคโคมินักเดินทางแล้วก็โคเล่ไปเนี่ยแล้วตัวละครทดลองก็จะเป็นตัวละครที่5นะอย่างเช่นพวกไซโนหรือนาฮิดะอะไรก็ว่าไปตามเนื้อเรื่องนะฮะยกเลิกป๊อปอัพยืนยันการข้ามฉากคัตซีนเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ช่วงที่2ของบอสวันไม่ใช่วอนเดอร์เรอร์สิสการาบูชินะฮะก็ดีละป
ปรับปรุงขอบเขตในแนวตั้งสำหรับการเกิดเควสด่วนบางส่วนใช่เวลาเกิดเควสด่วนบางทีมันค่อนข้างเกิดได้แย่เราอยู่ข้างล่างสุดแต่เควสด่วนมันอยู่ข้างบนสุดอะไรเงี้ยว่าไปมาลองดูหน่อยว่าเขาเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเราแค่อยากรู้ว่ามันสคริปต์ให้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราสู้กับบอสตัวเนี้ยเวลาก่อนหน้านี้นะเวลาที่เรากดสคริปต์มันจะเปลี่ยนให้กดอีกทีนึงว่าคุณยืนยันที่จะสคริปต์หรือไม่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆบอสชายมันก็ไม่มีนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในบอสตัวนี้เขาถึงจะเอามาอีกแต่ก็ดีแล้วที่เขาเปลี่ยนนิดเดียวเหลือไว้ทำไมอะเลือดดูสิโอเคให้มันได้อย่างนี้สิจริงๆเราออกเลยก็ได้นะแต่มันไส้ฮะจัดการสักหน่อยโอเคฟินละไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเกมมันโหลดนานผิดปกตินะเนี่ยมันโหลดฉากนานมากทั้งที่แค่ออกจากดันเจียนบอสตอนนั้นเองนั่นแหละนอกนั้นก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องภาษานะฮะว่ามีการแก้ไขอะไรไปบ้างแต่ที่ผมสนใจคืออันนี้แหละข้อแรกนะฮะในแผนที่ของพื้นที่ Land of Lower Cities ได้ทำการเพิ่มเส้นทางที่จะนำไปหาบอสเจนโตไฮโปเทซิสเพิ่มเฉพาะในแผนที่แต่ภูมิประเทศจริงก็ยังเหมือนเดิมตอนแรกมันไม่มีเส้นทางเข้าไปอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเรามีข้ออัปเดตมาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเลยก็ได้นะเพราะงั้นผมว่ามันถึงเวลาด้วยนะเวลาสมควรแล้วนะที่เราจะจบคลิปทุยไม่ใช่นะฮะมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะไปที่ทะเลทรายกันนะฮะโอ้แต่นี่ล่วงเลยเวลาเกือบ40นาทีเพื่อนเนื้อหาที่เพิ่งอัปเดตมานะแต่จริงก็ดีนะโอเคเริ่มเราจะไปที่ทะเลทรายกันแล้วนะต้องบอกได้ว่าเป็นพื้นที่ทะเลทรายในอัปเดต 3.4 จะได้ไม่งงว่าเอ๊ะพี่ทะเลทรายพี่ก็น่าจะสำรวจครบหมดแล้วนี่นะNo man เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคลิปนี้อาจจะยาวถึง2ชั่วโมงเลยก็เป็นได้นะครับหรือถ้ามากกว่านั้นก็นั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับผมจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของเซ็กชันให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคลิปมันจะนานแค่ไหนก็ตามเว้นแต่พวกคลิปสุ่มกาชาเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากสุ่มกาชาแล้วดูว่าดวงเราดีหรือดวงไม่ดีนะฮะก็ว่าไปบางทีออก5ดาวแต่เป็นหลุดเลทอะไรงี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดผมก็พอใจกับเรเดนโชกุนแล้วฮะในก่อนที่เราจะไปสำรวจจริงๆจังๆขอเก็บหน่อยยิงมินน้อยๆอยู่แต่ว่าสเตตัสหลุดเซเว่นเนี่ยเราเห็นได้ชัดจากจุดเทเลพอร์ตตรงนี้เลยนะมันก็คงไม่มีอะไรยากแต่เนี่ยดูรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างจากที่นี่แน่ๆไอ้เนี่ยพื้นที่เนี่ยคายเอ็มอ่ะที่มันจะเป็นแบบพื้นที่วนๆไปอย่างเงี้ยมีแล้วมันจะขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจนแบบยังไงอ่ะมันปวดหูปวดตาระวังนะมีกองระวานหายที่ถูกโจมตีเมื่อหลายวันก่อนเฮ้ยซาวด์แทร็กใหม่อุ้ยมีนี้ใหม่ด้วยฮะถ้าให้เดานะผมว่าในอนาคตเราอาจจะลงไปตรงนี้ได้มั้งลงไปแบบแล้วไปโผล่มิติอื่นอะไรงี้ถวายได้แต่มันก็ไม่เต็มอยู่ดีอะช่างเถอะถวายไปสำรวจโลกกว้าง5ฟิโมเจมมาแล้วสุ่มเลยไหมสุ่มเลยดีไหมเปิดแผนที่ทะเลทรายฮารามาวันในพื้นที่ซูเมรุออกเสียงพี่ขอไปนะตอนที่2แล้วโอ้คุณแล้วดูคุณดูนี่สิ ไม่ต้องใส่ใจนะ 3.5 เดนจ้าและมิกะจะมานะฮะอันนี้ก็พิมพ์ไปเล่นๆนั่นแหละมาจริงหรือเปล่าก็รอดูอีกทีนึง
แต่พอมาถึงที่นี่ไพมอนบอกเลยว่าระวังนะมีกลุ่มคาราวานหายตัวไปอะไรก็ว่าไปนะพวกคุณมายังหุบเขาแห่งหนึ่งแต่กลับถูกขวางทางเอาไว้ What ไม่ให้สำรวจก่อนเหรอเฮ้ยพวกเธอเป็นใครหน่วยลาดตระเวนชนเผ่าทานิสเฮ้ยนี่มันทานิสอย่างนั้นเหรออย่างนี้ก็เกี่ยวกับชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วหาเลยแล้วกันเจเบรียลเจเบรียลฮะถ้าใครงงว่าเจเบรียลคือใครเหรอพี่ก็เป็นตัวละครในเควสแดนฝันทองคำนะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูได้ผมเล่นไว้ให้แล้วไม่ได้เล่นแบบสรุปแต่ว่าเล่นแบบตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับช่วงจัดการศัตรูเนี่ยแป๊บเดียวว้ายพูดถึงโจรก็มาโจรอะไรพวกไร้มารยาทฉันคือเมนดัสอะไรก็ว่าไปแหละเป็นหน่วยราชตระเวนของที่นี่ชวนคนนั้นชื่อฮุชเวนเราคือนักผจญภัยที่เดินผ่านมางี้นี่เองชเนตตีห้ามไม่ให้เราทำร้ายนักผจญภัยที่มาจากข้างนอกพวกเธอรีบไปจากที่นี่ซะชเนตตีชิทำไมเวลาแบบนี้เจ็ดถึงไม่อยู่กันนะเธอรับมือกับคนนอกได้ดีกว่าอ๋อคิดถึงอะเอ๊ะนายพูดว่าเจ็ดหืมอะไรเจ็ดเพิ่งเข้าร่วมกับเราเมื่อไม่กี่วันก่อนชเนตตีชื่นชอบเธอมากเจ็ดเด็กคนนั้นมันจะอยู่รับใช้ข้างกายชเนตตีเสมอในเผ่าของพวกเรายังไม่มีใครได้รับการปฏิบัติแบบนี้เลยพวกเราเป็นเพื่อนของเธออุ๊ยทีแรกก็เป็นเพื่อนเจ็ดถ้างั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องขัดขวางพวกเธอเดินตรงไปเรื่อยๆที่ตั้งค่ายของชนเผ่าอยู่ข้างหน้าถึงเจ็ดน่าจะยังไม่กลับมาแต่อาเดนฟิกับเมสเซราและยูสเทนน่าจะอยู่ในค่ายพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตรกับคนภายนอกเธอสามารถไปหาพวกเขาได้ถ้าต้องการแต่ถ้าพวกเธอกล้าหลอกลวงพวกเราก็ไม่รับประกันว่าพวกเราจะยอมคุยดีด้วยเคหะแห่งปัญญาสลักซึ่งเสาทั้ง7มันเป็นเควสและเป็นเควสบทไว้อะไรโอ้นี่สรุปยังไงเราก็ต้องทำเควสก่อนปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมั้งถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเควสมันนำหน้าไปที่ไหนน่าจะหมายถึงโคกข้างล่างตรงนั้นแหละถ้าไปมีเรื่องอะไรก็เชิญไปซะถ้ามีก็ไปหาเชนเนตตี้ไมเคิลเจสซะついてこいなんて言ってないよพวกเธอนี่เองไปต่อเถอะหน้ากระดาษลึกลับปะเนี่ยนั่นไงเรื่องราวของค่ำคืนนับผ่อนแต่ว่าพวกเควสเนี่ยผมเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะแต่เดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ไปเข้าอีกเควสหนึ่งด้วยแล้วกันช็อปกลับมาอีกแล้วนะฮะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันพี่มีอะไรต่าง ผมตัดไปแล้วตัดเอาเขา เดี๋ยวนะนี่มันคล้ายๆกับในอินาสมาร์ทเลยอนุสาวรีย์ผุกร่อนในทะเลทรายมีลำดับการเปรียบเทียบอักษรโบราณลึกลับอยู่ซึ่งจะต้องค้นหาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและใช้การโจมตีเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาการแสดงของตัวอักษรและทำให้ตัวอักษรของทั้งสองกลุ่มเหมือนกันทั้งหมดยังไม่ทำแล้วกันยังไม่ทำอะไรอ่ะมานี่ซิฮัจิกิระ次のอ้าวไม่โดนนี่โดนระเบิดซะหน่อยไม่ติดสถานะขอแบบติดสถานะได้ไหมจะได้ดรอปของแบบอื่นมาไม่นะมีผู้หญิงสองคนเหมือนกำลังมึนงงๆโอเคอย่างน้อยเขาไม่ตีเราก็ดีแล้วอาจจะเป็นกลุ่มเอลิมิทกลุ่มดีก็ได้แล้วเดนย่าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะไรก็ว่าไปคิดถึงจริงเลยการได้มาสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเนี่ย
แต่รอบนี้เราสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีตัวบินได้แล้วเคลื่อนที่ได้อย่างเร็วจะสำรวจเท่าที่สำรวจได้นะถ้าเกิดว่าจุดไหนมันบังคับให้ว่าเออนี่คุณต้องไปทำควีสก่อนนะก็เราก็จะหยุดไว้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าซาวด์แทร็กใหม่เพียบเลยโอ้เก็บไม่ได้ไอ้พวกนี้ผมก็จะไม่เก็บโอ้เอาอีกแล้วนะนี่นี่นี่เออพวกนี้อีกแล้วแล้วนะอุ้ยรุนการเอาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ย what เฮ้ยอะไรอ่ะแวะอ่านแค่นี้ใจเย็นดิสภาพอากาศพายุทรายในพื้นที่ทะเลทรายบริเวณนี้มีพายุทรายที่เกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งสภาพอากาศในพายุทะเลพายุทรายจะทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงอย่างมากคือยังไงอ่ะเรายังไปได้ไม่หมดหรอเพราะแต่นั่นมันมอนสเตอร์หรืออะไรเนี่ยตีไม่ได้ฮะเอ้าชิปมาเนี่ยกล่องยังไม่ต้องเก็บเราจะไม่เก็บสักกล่องเลยเว้นแต่ accident นี่อะไรอ่ะยืนอยู่ตัวเดียวรอๆเลยเฮ้ยยังไม่โดนอ่ะยังให้ติดธาตุไว้หน่อยนะจะได้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของมันเป็นยังไงบ้างแต่ฟาตุยอยู่เยอะเลยนะเนี่ยนี่ยังเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่ก็เพียบแล้วนะทัศนวิสัยมองเห็นได้ยากผมว่าน่าจะคล้ายๆกับก่อนเนี้ยโอ้กว่าจะเตือนโอ้มันกระตุกอะไรเนี่ยน่าจะเหมือนก่อนนี้ในช่วงแรกแน่นอนโอ้สิเฮ้ยแต่ทางที่ดีผมว่าพยายามไม่ต้องจัดการศัตรูให้มันมากก็ได้นะโอ้แต่นี้ต้องจัดการพูดไปทางขาดคำพวกนี้มันล็อกเป้าหมายได้สิประเด็นมาเถอะเดี๋ยวก็เป็นสนามมันก็จะพยายามไม่ยุ่งนะแล้วไงปั๊บฟันกัดอีกแล้วเฮ้ยเห็นละคงไม่ใช่แบบว่าไปมาพอมันมืดไปทั้งหมดแล้วมันวาร์ปให้เราไปที่อื่นนะพายุทรายที่สมบูรณ์แบบWhat's that? อ่านความรู้หน่อยสภาพอากาศพายุทรายในพื้นที่ทะเลทราย Hadramawen ภัยพิบัติทางสภาพอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ทะเลทราย Hadramawen ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระยะโดยเมื่ออยู่ท่ามกลางพายุทรายทัศนวิสัยจะลดลงอย่างมากและยิ่งคนเข้าใกล้ส่วนกลางของพายุทรายมากเท่าไหร่พายุทรายก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรุนแรงมารับความสำเร็จเลย
พายุทรายที่สมบูรณ์แบบให้พวกเรามุ่งหน้าไปยังสภาพอากาศอันเลวร้ายเถอะเฮ้ยในแมปมีการเคลื่อนที่ด้วยฮะโอเคแต่ผมว่าจุดต่อไปที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คงจะเป็นจุดนี้แล้วก็ไปจุดนี้เป้าหมายหลักคือเปิดจุดเทเลพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเปิดได้นะฮะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะแต่ก็ไม่ไหวที่จะต้องเอาตัวทีมต่อสู้ไปด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะฮะสลามดีข้างอยู่ข้างล่างจุดชมวิวจุดถ่ายวิวแล้วก็ไม่สนใจนะฮะเอาไว้ไปเก็บทีเดียวเอาล่ะถึงแม้มันจะจำง่ายก็เถอะนะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนมันเข้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งไม่สนแล้วตอนนี้มันโล่งแปลกๆนะเขาไม่มีอะไรใช่ไหมอย่านะตรงนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเลยอะโอเคเห็นร่องรอยแล้วและรู้สึกว่าแถวนั้นจะมีฟาตูอีกด้วยดูจากลักษณะของค่ายแล้วความรู้การสำรวจอะไรอีกอะรอบนี้บอกกักเก็บน้ำกลไกที่หลงเหลืออยู่ในซากเมืองโบราณของพื้นที่ทะเลทรายฮารามาเวนดูเหมือนว่าในอดีตจะเป็นอุปกรณ์สำหรับนำทางไหลของน้ำซึ่งสามารถโจมตีช่องปล่องน้ำช่องปล่อยน้ำของที่เก็บน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์เปิดหรือปิดของมันได้โดยในตอนที่เปิดจะมีกรวยทรายไหลออกมาเมื่อกรวยทรายเติมเต็มอ่างเก็บน้ำบางทีอาจจะนำมาซึ่งของรางวัลที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้เป็นปริศนาใหม่สินะเฮ้ยอยู่ใกล้ไปปะเนี่ยพวกนายอยู่ใกล้จนดอมหมอนไส้เลยอะอยู่แค่สองตัวดีแล้วโอ้ my god ไม่น่าไปกดอ่านเลยกลัวมันจะไปเด้งเป็นเควสเอาละทีนี้เนี่ยโอ้ my god ตรงนี้มีบอสแต่ไม่ชัวร์ว่าอยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะแต่เนี่ยอยู่ข้างล่างชัวร์เพราะว่าแผนที่มันบอกไว้แล้วและจริงๆเนี่ยเราจะว้ามาตรงนี้เพื่อไปฝั่งนี้ก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องว้ามาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปแต่ปัญหาคือมันอันนี้มันอยู่ใต้ดินน่าจะเป็นคงไม่ใช่ว่าเราว้ามาจุดนี้แล้วเดินไปเราจะเจอได้ง่ายขนาดนั้นมั้งอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงความห่างเนี่ยนะแต่ไงตรงนี้ก็มีเส้นทางนี่นะไม่เห็นจำเป็นต้องกังวลเลยนะไปตามเส้นทางเอาข้อความอะไรอีกครับว่ามารางวัลเช็คอินรางวัลคอมมูนิตี้ทำไมจะเพิ่งได้ก็ไม่รู้เออในที่สุดได้เห็นเฮอริชูสักที คุยเข้าไปเลยแล้วลูนขายก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะดีจะรู้สึกจะเฟรนลี่กับพวกเฮอริชูไว้อะไรอ่ะวัดสาราบูชาฉินตามตำนานเมื่อนานมาแล้วผู้คนในดินแดนแห่งนี้ได้สร้างศาลาบูชาขนาดเล็กๆขึ้นล้อมรอบกิ่งก้านเรืองแสงแบบนี้ให้แก่สิ่งมีชีวิตลึกลับเก่าแก่บางทีในทุกวันนี้อาจมีเพียงหญินที่สามารถเข้าใจจุดประสงค์ของมันเรื่องราวของโอเอซิสเก่าแก่แต่มันดูเป็นไอเทมสำคัญเลยนั่นแหละเพราะงั้นเรียนไม่เก็บนิวไรโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะ
วังวนอากาศขนาดเล็กปรากฏการแปลกประหลาดของสภาพอากาศบางแห่งในพื้นที่ทะเลทรายฮารามาเวนซึ่งขัดขวางการเดินทางตามตำนานเล่าว่ากันว่ายินโบราณมีพลังในการสลายกระแสวังวนเหล่านี้โอเคพอจะรู้จุดประสงค์ของไอ้เจ้าเมื่อกี้นี่แล้วมันอยู่ข้างล่างพวกนายปีนทำไมโอ้เกือบแล้วถ้าเลือดมันไม่หมดพอดีนี่ผมว่าเราน่าจะโดนเต็มๆเลยนะพี่เนี่ยตัวนั้นเหมือนจะไปเกี่ยวฮะมันก็ไปปล่อยไปแล้วเห็นแต่เก็บไม่ทันอะไรอีกอะอ้าวโมโหมาถือซะว่าเอาเนื้อมาให้แล้วกันนะขอบคุณมากนี่แหละที่ต้องการโอ้โหเดี๋ยวรูนการ์ดเฮ้ยรูนการ์ดเยอะมากนะมันเอาอะไรกันเนี่ยโอเคพวกเขาไม่ตื่นนะมันโมเมนต์มันน่ารักแปลกๆครับมันเหมือนมันนั่งชมวิวกันด้วยกันอะตรงนั้นอ๋อส่วนตรงนั้นมีนกกับชนกจิ้งจอกตัวเล็กเฮ้ยสกอร์เพียนต้องจัดการแล้วได้เนื้ออ้าวนกอเลิร์ทด้วยอะเอาเข้าไปโอ้สนไงพี่เหงาไหมเดินคนเดียวอะไรเฮ้ยยังไม่เจอมอนสเตอร์ใหม่เลยอะตอนนั้นเฮอริชูเขากำลังเต้นให้กับฟันกัสนะฮะฟันกัสก็รู้สึกดีใจนะครับเนี่ยอยากให้ฟันกัสทำตัวดีๆเหมือนกับเราบ้างเลยทำตัวดีๆกับเราอะเนี่ยเกลียดมากตัวมันคล้ายๆงูอะนี่ไงเนื้อพิศวงเคยดีเองฟาตุอีกแล้วเฮ้ยฟาตุอีกเยอะจริงพวกนายมีแผนอะไรกันน่ะโอ้ยเฮดช็อตโอ้ยไม่โอ้ไม่ก็บุตรแห่งแล้วแต่บุตรแห่งแล้วแต่ว้าไหนทำสิได้เนื้อพิศวงมาแล้วต้องทำได้แล้วแหละจังหวะนี้ทำได้อันนึงก็ยังดีฟื้นฟูนะพอจบเย่พอใจจุดต่อไปฮะจุดนี้ฮะลืมมาครับผมนำทางไปเลยโอ้สุดเทนเวทไม่ต้องพยายามไม่เข้าไปใกล้ตรงกลางมากเกินไปหรอมั้งอะไรอะเนี่ยแล้วพี่ก็โดนเผาเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าทำหนูโอเคเห็นแล้วเส้นทางต่อไปไม่คาดพวกมันจะชูอยู่ช่างผมมันอะไรพี่ยังไม่ตามไม่เลยเหรอกลับไปแล้วโอ้ทางเนินๆอย่างนี้พุ่งไปข้างหน้าของวันเดอร์แทบไม่มีประโยชน์หน้ากระดาษจะรับอยู่ตรงนี้เลยนั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาละทีนี้แหละจุดต่อไปเราจะไปไหนก่อนดีไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแต่อันนี้ก็อยู่ใต้ดินนะเพราะงั้นหลังจากที่เราปวดเราตรงนี้เราอาจจะเดินมาฝั่งนี้ได้เลยเดินตามเส้นทางนี้มาส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนถ้าเราจะมาตรงนี้เราอาจจะต้องวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็เดินตามเส้นทางมาอีก
โอเคตามนั้นเย้ยกดไม่ทันไม่เป็นไรเป็นเอาอย่างนี้ก็ได้อันนานทีแล้วชมบรรยากาศไปไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยปวดหัวเท่ากับที่คายเอ็มนะรู้สึกที่คายเอ็มน่าจะปวดหัวเยอะกว่าเป็นเพราะหญ้าเหรอที่คายเอ็มมันไม่ใช่ทะเลทรายนะมันเป็นแบบหญ้าสีเขียวขจีไปเลยอะบางส่วนก็เหลืองบ้างส้มบ้างอะไรอย่างนี้แต่นี่คือโทนเดียวมาหมดเลยนี่อาจจะเกี่ยวข้องก็ได้มั้งรวมการเดินอยู่ตรงนั้นด้วยฮะอเลิร์ทเลยเหรอついていきますแต่เราอยู่ข้างบนสิเฮ้ยยิงข้างบนได้ถ้ายิงทะลุได้นี่ก็ไม่ใช่แล้วโอซาวาริคิชิต่อไปก็เดินไปต่อเลยแล้วกันนะโอ้แต่ตรงนี้ค่อนข้างไกลเนี่ยเราขอใช้ทีมเดินทางแล้วกันไม่ไหวแล้วหลังจากนี้ถ้าเจออะไรก็วิ่งหนีเอาอย่างเดียวแล้วกันนะจริงๆทีมนี้ก็สู้ได้นะมียี่หลานกับตอมโต้หรือคือผู้พันจรนั่นแหละก็พอเอาอยู่ละเผื่อใครงงว่าเอ๊ะทีมนี้มันมาเป็นทีมเดินทางของพี่ได้ยังไงก็อย่างที่คุณเห็นอยู่แล้วว่าวอนเดอร์เนี่ยมีสกิลที่ใช้ในการพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะอันนั้นเขากลัวอะไรกันเนี่ยส่วนยี่หลานก็มีสกิลที่สามารถยี่หลานจะมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เช่นเดียวกันคล้ายๆกับวันเดอร์เรอร์นั่นแหละแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบมีรอยกลางอากาศอะไรขนาดนั้นกลุ่มเอริมิดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าไปติดว่ามันมาขวางทางนะเต้นเข้าไปอ่ะอีกตัวฝั่งนู้นมันไม่รู้สึกตัวเลยเหรอเราเห็นเลเวลมันอยู่นะแต่มันดูเหมือนมันจะเฉยๆมากเลยเอาไม่ใช่แค่เขาเธอเองก็เหมือนกันเหมือนเพิ่งรู้ตัวนะไหนๆก็เลยไหนจะการพี่เลยแล้วกันนะอะไรอ่ะทำอะไรเฮ้ยโดนเลยพวกนายกินอะไรกันอยู่อ่ะขอโทษแล้วกันนะโอเคใช้ทีมนี้เหมือนเดิมถ้าเจอศัตรูที่เราจำเป็นจะต้องจัดการเพราะว่ามันขวางทางก็ค่อยเปลี่ยนทีมถ้าเปลี่ยนทีมไม่ทันก็ที่หลังกับวอเตอร์เรอร์จัดไป Holy
ไปนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งอันนี้บอกอยู่ใต้ดินแต่ว่าตอนนี้มันชี้ขึ้นมาด้านบนอะไรน่าจะอยู่ใกล้ๆเอาโอเคเก็บหน่อยนี่แน่บินอะไรขอเก็บอันตรีให้เฉยเออตกใจหมดโยโยเย่อันตรีเต็มแล้วเฮ้ยอะไรอะเกิดด้วยโหมอนสเตอร์เยอะจัดๆโอเคฮะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาตรงนี้เลยเพราะว่าที่เหลืออยู่ไกลเกินละเดินตามเส้นทางอีกแล้วเหรอเอออีกแล้วนะมีตัวยิงอยู่ทางนั้นด้วยนะแต่ว่าที่ที่เราจะไปคงไม่ใช่ข้างบนฮะมีกลุ่มเอเรมิดช่างหัวมันเฮ้ยไม่ใช่ทางระดับเดียวกันนายจะทำอะไรเฮ้ยไม่ใช่สิจุดเทเลพอร์ตอยู่ตรงนั้นต้องหาแล้วปลดล็อกเรียบร้อยต่อไปขอมาเวลันเทียนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรดูดันไม่เกรงใจใคร เดี๋ยวประโยคนี้มันคุ้นๆเห็นผาผูกกร่อนเห็นที่ค่อนข้างเปราะบางจะแตะได้ง่ายเมื่อถูกวีนัสโจมตีวีนัสคือวัดสวัสดีเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนทำไม่อย่าทำเราไม่ผิดไม่ต้องรีบก็ได้นะ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 เดี๋ยวผมเริ่มอธิบายใหม่เลยแล้วกันผมอธิบายไม่จบเลยวันเดอร์ก็มีประโยชน์ในการใช้สกิล E ในการเดินทางนะฮะยี่หลานก็เช่นเดียวกันฮะส่วนเลเซอร์ก็มีพรสวรรค์ติดตัวนะครับลดการเสียพลังกายจากการวิ่ง 20% นะฮะซายุก็เช่นเดียวกันใช้สกิล E มีประโยชน์ต่อการเดินทางแล้วถ้าในทีมเราเนี่ยมีธาตุลม2ตัวก็จะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดการเสียพลังกายด้วยนะฮะเป็นอะไรที่ดีงามมากนี่จึงเป็นที่มาของทีมเดินทางของผมนะอธิบายจบสักทีให้ตายเถอะเฮ้ยไม่อันเลอได้ไงเนี่ยไม่ล็อกดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยเอาละไหนขอดูความสำเร็จหน่อยสิดูดันไม่เกรงใจใครวีนัสตาวอร์ดที่ขุดพื้นทรายอย่างดูดันซึ่งบางครั้งก็นำมาซึ่งโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงว่าเขาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่มันตีโดนไอ้เนี่ยพวกสัตว์อ่ะที่ตายเสร็จแล้วต้องจัดการอีกทีหนึ่ง
พ่อนายเลยพ่อนายเลยเยอะๆอย่าเอาเดี๋ยวอย่างนี้เราก็เปิดไม่ได้เลยสิเปิดไงอ่ะมีเซลายอยู่แล้วก็กลุ่มอะไรไม่เกี่ยวเฮ้เดี๋ยวนะดูทรงแล้วเขาเดินตามลำดับเลยฮะจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับดันเจี้ยนมากแค่ไหนนะเช็คข้อมูลก่อนเขาบอกว่าหาซีลายสองตัวครับเฮ้ยนี่แหละอะไรตัวไหนเอเรสอ๋อนกสองตัวนี้ทุกครั้งที่ซีไลน์ไปแตะมันสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเลยนะเนี่ยอ๋ออ๋ออ่าฮะเอาตรงเรื่องเนี่ยตรงแล้วนะเออคอยเปลี่ยนอยู่นั่นแหละเออนะครับถ้าเปลี่ยนง่ายมันก็ไม่สนุกใช่ไหมตามสบายครับแล้วก็จะมีซีลายอีกตัวนึงโอเคเรียบร้อยฮะต้องมาร์คไว้ด้วยนี่ไงเราก็ต้องจัดการกับเจ้าหมอนี่โอ้ my god come on มา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 เฮ้ยถ้ามันบินได้อย่างนี้มาไปกับฟินสตรีดีเอาเอออะไรเนี่ยเหมือนงงปวดรถดันเจนให้หน่อยครับอยู่ข้างบนนี่นะเปิดเลยลุยเลยไหมยังคอมิกาโอเคมาร์คเรียบร้อยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อยู่ค่อนข้างใกล้ใกล้กับจุดตรงกลางที่เราไม่ควรจะไปนะฮะเราก็จะไปอยู่ดีเพราะมันมีจุดวักไงถ้าไม่มีเราก็ยังไม่อยากไปหรอกโอเคหวังว่าคนจะไม่มีอุปสรรคเขาวิ่งไล่กันอีกแล้ว What โอ้ยว่าจะไม่จัดการพวกนายนะน่ารำคาญจริงนี่แน่อยู่ดีไม่ว่าดีต้องให้คลี่จัดการเอ้าเผื่อเก็บอีกไม่เป็นไรมาร์กได้เอ้าชิปบางกองหินมันไม่ได้มีบอกไว้ใน Interactive Map ซะด้วยเยี่ยมผมลองไปเช็คของ Official ก็ไม่มีบอกนะเมื่อกี้นี้เยี่ยมจริงสรุปก็ใช้ทีมนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้มันลูกใหญ่เป็นปกติแล้วเนี่ยลองเข้าไปใกล้
โอเคเพื่อมาอ่านเฉยๆวังวนอากาศขนาดใหญ่ปรากฏการแปลกประหลาดของสภาพอากาศบางแห่งในพื้นที่ทะเลทรายฮารามาเวนซึ่งขัดขวางการเดินทางเมื่อเทียบกับวังวนอากาศขนาดเล็กแล้วจะมีพื้นที่ผลกระทบที่กว้างกว่าตามตำนานว่ากันว่าเหยียนโบราณมีพลังในการสลายกระแสวังวนเหล่านี้ついていきます。ヘルンへと前。เปิดไปเอาละจุดต่อไปไปตรงไหนดีถ้าตามทางนี้เลยเนี่ยจริงๆลัดมาเลยก็ได้นะลัดไปเลยแล้วกันยิงได้ยิงไปเลยฮะบินด้วยขอบินด้วยนี่แน่บินชนเลยมีแมงป่องตัวนึงอ่ะเราต้องการเนื้อน้องหมาเขาว่าอะไรรู้ไหมโอเคเห็นแล้วตรงนั้นมีค่ายของเฮอริชูเฮอริชูอีกแล้วมีสลามบ้างไปปรับปลายเปิดซะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างอ่ะนั่นแปลว่าเดินตามทางนี่น่าจะยังไม่เห็นนี่นี่นี่คุณสังเกตไหมตรงนี้มันดูจะเหมือนจะมีทางเข้าไปข้างล่างนะฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเอาละใดๆคือเราไปตรงนั้นก่อนแล้วกันทีนี้ทางไหนจะง่ายที่สุดผมคิดว่าทางนี้น่าจะง่ายสุดน่าจะนะจบเควสนี้ผมอาจจะมันไม่ใช่เควสนี่ที่เราไม่ได้ทำเควสทำเควสบ่อยจนพูดว่าเควสแล้วอ่ะยายจังหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะไปทำเควสเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องดูคอของผมก่อนถ้ารู้สึกเจ็บคอก็คงจะพักไว้ก่อนแล้วก็ต่อพรุ่งนี้แต่ถ้ายังไหวก็ลุยต่อเกือบไปผิดทางแล้วยิงได้ไหมขอเถอะเยี่ยมขอบคุณมากจุดต่อไปเนี่ยอยู่ใกล้กับบอสพอสมควรเลยซึ่งเราก็เห็นแล้วด้วยถ้ามันเป็นทางเข้าบอสนะผมจะไปสู้กับบอสด้วยเพื่อทดสอบว่ามันขนาดไหนกันเชียวนะครับผมนี่ถ้าไม่ติดว่าพี่เอลิมิคนนี้เป็นศัตรูด้วยนะฉันก็คงช่วยไปแล้วนะแต่เดี๋ยวจะเหมือนกับไอ้เควสนั่นแหละเอออย่าเพิ่งนะหยุดอย่าเพิ่งหุบอย่าเพิ่งลดตัวลงขอเก็บหน่อย Thank you เย้ยอะไรม้วนตัวทำไมฮะเฮ้ยทำอะไรว้าวว้าวไม่ดีเลยเนื้อมาขอบคุณตลอดอันติโอ้ what the fuck โอ้เฮ้ยยิงทางไกลได้โอเคทางสายธนูแต่ไม่เป็นไรขอแค่หลบได้ก็พออ้าว
เฮ้ยมันก้มพอดีนี่แหละโอเคเอาเนื้อมาโอ้เดี๋ยวนะนี่มันทางเข้าวอนจริงเลยเนี่ยแต่มันหรือมันเป็นทางเข้าถ้ำไปที่อื่นมันดูเป็นทางเข้าถ้ำมากกว่าเนี่ยโอ้โหยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะเอาละงั้นก็ถือโอกาสมานี่เลยแล้วกันปลดล็อกดันเจี้ยนให้มันจบๆไปอะไรอ่ะ What อ๋อของอัปเกรดเอาไปทำคาดว่านะต้องบอกว่าช่วงนี้ผมอย่าเพิ่งให้คนเข้าโลกไปเลยดีกว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆนะผมเข้ามาฟาร์มของเอาไปทำชัวร์แต่ก็ไม่แน่ครับต่อให้ผมพูดอย่างนี้ผมก็จะยังปล่อยให้คนเข้ามาในโลกผมอีกก็ได้ถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะกดต่อไปนะพี่ผมไม่ยุ่งกับพี่แล้วโฮลิชูตัวใหญ่มีกองหินพี่อะไรยิงหอยิงหอได้ได้เจอก่อนหน่อยเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้ผมไอเฟรมได้แต่ว่าเราโดนงงผมคิดว่าน่าจะไอเฟรมได้นะเมื่อกี้นี้โอ้ตัวนี้ตัวธนูเพียบจัดการพวกเองก่อนนี่แหละมากินนิ่มเดี๋ยวนะทางไปคือทางไหนกันแน่เนี่ยตรงนี้เหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะออกไปข้างนอกมากกว่าโอ้ยิ่งเข้ามายิ่งมืดมนฮะเฮ้ยเขาเต้นอ่ะเขาเต้นโชว์อ่ะได้รอแป๊บนึงเอาระยะการมองเห็นไกลอีกเหรอเฮ้ยโอ้โหกว้างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคเก่งมากจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเข้าใจป่ะอุตส่าห์ว่ากลับแบบจะเปลี่ยนเป็นไรเดียนเผื่อมันสร้างบล็อกพลังงานอะไรมาแต่ก็นั่นแหละไม่ทันเราอยู่ดิไม่ทันเขาแล้วเราด้วยนี่แหละโอ้แล้วคุณดูของที่เขาให้ฮะโอ้โหสุดยอดยินดีด้วยสำหรับการจัดการบอสมอนสเตอร์ใหม่เอาไปเลยคอมมอนชีสกล่องระดับหนึ่งโอ้ยทางไหนกันแน่เนี่ยรู้สึกว่าต่อให้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละน่าจะเป็นทางเนี่ยมันจะไปบรรจบกับทางนี้ชัวร์ๆเลยอะอันนี้เดานะดูจากเส้นทางก็เหมือนจะใช่โอ้แค่จะแค่จะเดินขึ้นลงบนนี้ได้เลยแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์มีอีกเหรอขอหน่อยWhat?
โอ้สอยโอ้สกอร์เปียนเพียบฟาร์มเนื้อมันๆแหละทีนี้นี่ไงจริงด้วยตรงนี้เราคงไม่ได้มาอีกแล้วอะแล้วบอสตัวนี้มันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าแค่ลงไปข้างล่างนี้ก็เจอแล้วโอ้โหจริงด้วยฮะถ้างั้นเนี่ยผมไม่ได้อ่านซะด้วยนะว่าเขาแพ้อะไรบ้างหรืออะไรยังไงแต่ว่าจะเตรียมตัวอะไรไปดีอะไม่เป็นไรยังไงจุดวาร์ปมันก็อยู่ใกล้ๆถ้าสมมติมันให้ใช้ตัวอะไรที่ไม่มีอยู่ในทีมเราก็แค่วาร์ปกลับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวแค่นั้นเองเพราะงั้นเห็นรู้สิเซอร์เกตวีนัสนักล่าระดับสูงที่อยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายซึ่งสามารถใช้พลังของธาตุลมได้ในระดับหนึ่งและสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อหลีกหนีจากพื้นดินและเข้าสู่สถานะลอยตัวได้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งโดยในขณะที่ลอยอยู่จะปล่อยกระสุนลมกัดเซาะออกมาหลายครั้งซึ่งหากไม่สามารถทำลายให้ทันเวลาได้แล้วก็กระสุนลมกัดเซาะจะเปลี่ยนเป็นม่านกระสุนลมกัดเซาะที่หนาแน่นการโจมตีด้วยธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยากับธาตุลมได้จะสามารถทำลายกระสุนลมกัดเซาะและลดความต้านทานธาตุที่เกี่ยวข้องของเซอร์เกตวีนัสลงได้ช่วงเวลาหนึ่งโดยหลังจากที่ทำลายกระสุนลมกัดเซาะได้2อันติดต่อกันจะทำให้เซอร์เกตเวนัสที่ลอยตัวอยู่ร่วงลงมาธาตุลมอุ้ยอีวาโนมาซะยะโอ้โหปล่อยมาอย่างนี้เลยวะได้ได้ไงไม่รู้อ่ะถามว่าเก็บไหมเก็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรซิสเราไม่พอนะฮะเมื่อกี้ได้ชิมเป็นว่าไปผู้ควบคุมเครื่องเทศใช้กระสุนลมกัดเซาะเพื่อทำปฏิกิริยากระจายให้ซิเตสวีนุสที่ลอยตัวอยู่ร่วงลงมาถือว่าเป็นเฟิร์สทรายที่ก็ดีนะแต่ไม่คิดว่ามันจะปล่อยมารัวขนาดนั้นนะแถมยังเป็นธาตุลมซะด้วยถ้าสมมติว่าบวกกับบัฟเบนเน็ตเนี่ยถ้าใครอยู่ในพื้นที่เวนเน็ตก็จะติดไฟไปด้วยแล้วถ้าโดนปฏิกิริยากระจายนี่น่าจะหนักอยู่นะน่าจะปิวเลยอะ อาจจะไม่ถึงตายแต่ก็นั่นแหละมันน่าจะทำให้เราปวดหัวเล็กน้อยเราละตามนั้นฮะใช้ธาตุลมหมายถึงบอสนะบอสใช้ธาตุลมเพราะงั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอาตัวธาตุลมมาใช้มั้งเว้นแต่พวกตัวซัพพอร์ตอะไรพวกนี้อาจจะใช้ได้เอาละกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเปิดจุดเทเลพอร์ตที่อยู่ใกล้กับจุดนี้มากที่สุดแต่จริงก็จะวาร์ปมาตรงนี้เพื่อลอยลงมาก็ได้ What เฮ้ยตัวอะไรน่ะตัวใหญ่มากหลายศัตรูชอบออกท่านี้กันนะเนี่ยกระโจนลงมาจากฟ้าแล้วก็ทำความเสียหายแบบกว้างๆเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคต้องเก็บอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้โดนกล่องสมบัติโอเคมาอ่านหน่อยสิตัวละครเอ้ยศัตรูใหม่ Consecrate Redvulture นก
กินซากที่เกิดการบิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงจากการจิกกินร่างของสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่โดยในระหว่างการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะกลืนกินที่แข็งแกร่งซึ่งการโจมตีบางอย่างของมันจะปล่อยบล็อกพลังงานกลืนกินออกมาการใช้การโจมตีท่าที่สอดคล้องกันเพื่อทำลายบล็อกพลังงานจะสามารถดูดซับพลังงานอันแข็งแกร่งที่อยู่ภายในนั้นและเมื่อปล่อยพลังงานเหล่านี้ในขณะที่โจมตี Consecrate Red Vulture จะสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้มันเป็นอัมพาตช่วงหนึ่งได้ก็หมายถึงว่าถ้าเราใช้ธาตุไฟก็น่าจะเป็นธาตุที่สอดคล้องกันนะโจมตีมันก็จะเกิดการอัมพาตช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เกิดความเสียหายรุนแรงนะครับสวัสดีลวงซะเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาตัวเอกกับเอลิมิตเอลิมิตเต้นให้ไมเรนดูเยี่ยมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนついてこいなんて言ってないสำรวจไป 10% ถามว่าหมดไหมยังไม่หมดนะผมว่ายังเหลือนี่ไงแต่ปัญหาคือไปยังไงไม่รู้ตรงนี้ลงไปได้ตรงนี้ก็ลงไปได้อันนี้ก็ลงไปได้แต่ผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าไอ้ทางลงที่อยู่ใกล้กับตัวหุ่นยนต์ขนาดยักษ์เนี่ยนี่ไงยังไม่ได้มามองพี่ชัดๆเลยเนี่ยคาเซโคงไม่มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นแล้วมั้งไม่น่ามีเพราะว่านอกจากตัวนี้มันก็เคยมีอีกตัวนึงฮะก็คืออยู่ตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ทั้งแขนขาดอะไรขาดหมดดูแต่ว่านี้แขนยังอยู่กับตัวทั้งสองข้างเลยนะยังติดตัวอยู่เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเท่าที่เห็นนี่มี3ตัวเลยนะไม่รู้จะมีมากกว่านี้ไหมปะลุยต่อถ้านับกันจริงๆตอนนี้น่าจะยังเจอศัตรูไม่ครบชัวร์นะครับแต่มาดูกันว่าเราขาดอะไรไปบ้างอ่ะบอสตัวนี้เราเจอแล้วตัวนี้ก็เจอไปแล้วตัวนี้เจอไปแล้วอ้าวนี่ก็สัตว์อสูรลึกลับที่เราเจอหมดแล้วนะจะเหลือแต่เอริมิดนี่แหละที่เรายังไม่ได้เจอนะมีแค่นี้เนาะโอเคมีแค่นี้ฮะเหลือเอริมิดอีก2ตัวเท่านั้นที่เรายังไม่เจอนะครับเราได้ไม่ยากว่าอยู่ในเทลเลอร์ชัวร์2คนนั้นอ๋อมาง่ายฮะปัญหาคือปลดล็อกยังไงเอาล่ะเราเห็นทอชอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องทำตามลำดับหรือเปล่าก็เอาอย่างนี้ไปก่อนโอ้ซอยเปิดได้แล้วอ๋อแค่นี้เองโอเคไม่ยากเจสชิงเชิงช่างที่ไม่ใช่เปิดไปโอ้กล่องคอมมอนฮะแค่นี้ก็อยากจะเอาเหรออะไรอย่างนี้เอาละผมคิดว่าเราเปิดหมดทุกจุดแล้วนะครับผมเอาละสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือลุยดันเจียนฮะลุย2ดันเจียนนี่แหละให้มันจบๆไปไหนมีตัวอะไรบ้างสลามฟันกัสโอเคการถอดถอนใจของผู้สิ้นลม
ห้องโถงแห่งความตายนั้นไม่ต้อนรับการหลั่งไหลของสิ่งมีชีวิตเดินผ่านทางเดียวที่คดเคี้ยวกำจัดฟันกัดที่เกิดขึ้นมากมายสลับและเฮอริชูที่มายึดครองพื้นที่บางทีอาจได้รับรางวัลที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้ให้อาร์ติแฟกต์นี้ด้วยแต่เป็นสีดาวเพราะงั้นก็นั่นแหละอยู่ที่ซับสเตตแล้วว่าจะดีแค่ไหนแนะนำธาตุลมกับธาตุไม้นะครับผมแต่เราคงไม่เอา อย่างมากคงคนนี้อะมั้งไปเป็นไปได้สำรวจให้หมดทีเดียวก็ดีเหมือนกันเฮ้ยหัวทางเข้าพวกนายต่อให้มีสมบัติก็เดี๋ยวเรามาเก็บที่หลังก็ได้มันไม่ใช่เป็นดันเจี้ยนแบบเข้าทีเดียวแล้วเข้าไม่ได้อีกเลยนะนี่แน่โอ้โหคุณต้องใช้เวลาโอเคแต่ไหนๆก็เข้าครั้งแรกก็สำรวจหน่อยแล้วกันมีอะไรไหมซ่อนเปล่าซ่อนเปล่าไม่มีついていきますはいよโอ้โหในดันเจียนกันจะเอาเฮ้ยเก็บไปได้สักอันเลยบ้าจริงจริงก็ได้แหละเอาว้าไปการสุดท้ายปั๊บเปิดการท้าทายเสร็จสิ้นยังมีอีกประตูการฟื้นชีพเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแนะนำให้เอาธาตุลมมาพวกสลามที่มันติดธาตุของตัวเองไว้อยู่แล้วแต่มันก็เยอะพอสมควรเลยนะอันนี้เหมือนจะเปิดได้แต่มันเปิดไม่ได้เนี่ยผมว่าถ้าเอาธาตุลมมามันกระจายธาตุได้ง่ายมากและสนุกมากนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นฮะสำหรับเราไม่ต้องก็ได้เนี่ยมันเป็นทางแยกแต่ว่าเราก็เปิดไม่ได้อยู่ดีเอาเถอะนะสำรวจหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ผมว่าดีไซน์มันคุ้นๆนะเหมือนกับว่ามันมีอีเวนต์หนึ่งอ่ะที่ก่อนหน้านี้มันเอามาให้เราเล่นกันเนี่ยสไตล์ด่านแบบนี้เลยเนี่ยคนดูเด็กถ้าโอ้โหถ้าเล่นกระจายท่านะおさわり禁止。ご安心を。โอเคเสร็จสิ้นเท่านี้แหละฮะ40เพียงว่าเจมบวกอีก10แล้วก็บวกกับอื่นๆด้วยกับกล่องที่เราเพิ่งได้มานะครับระหว่างทางโอเคเสร็จไปฮะก่อนเราไปดันเจี้ยนต่อไปเนี่ยผมขอไปเช็คนิดนึงมันไม่ได้มีกระแสพลังเป็นปกติโอเคพวกนี้เองมันเลยง่ายถ้าอย่างพวกก่อนหน้านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยมันก็จะตึงนิดนึงเพราะมันมีกระแสพลังเป็นปกติอยู่ด้วยนะเอาละอันต่อไปอันสุดท้ายละเอ๊ะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่า description มันเปลี่ยนไปนะเนี่ยหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมอ่านนี้ซ้ำหน่อยแล้วกันเมืองแห่งผู้ล่วงลับเราผู้ครองเมืองคูราแบดในยุคก่อนนั้นมองว่าความตายเป็นหนทางเดียวที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางอันศักดิ์สิทธิ์ของทะเลทรายเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าผู้ต่ำต้อยทำให้เส้นทางแสวงบุญต้องแปดเปื้อนพวกเขาจึงฝังสุสานไร้นามไว้ลึกลงไปใต้ดินแต่ในทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสวงสวรรค์ของวีนุสและฟันกัสไปเสียแล้ววิหารแห่งปัญจโอเอซิสถูกต้องไหมโปรแกรมมันบังไว้ เพราะถูก
ห้อมล้อมด้วยทะเลทรายโอเอซิสจึงมีความหมายในการดำรงอยู่ของมันเองผู้คนที่อาศัยในโอเอซิสนั้นไม่เคยลืมสิ่งนี้ดังนั้นบรรพบุรุษของเมืองกูราแบสจึงสร้างอาสรมไว้ที่นี่เพื่อระลึกถึงเจ้าแห่งทะเลทรายในช่วงที่พายุทรายโหมกระหน่ำทั้งเมื่อวานและวันนี้อาสรมแห่งนี้ได้กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับชาวทะเลทรายจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อหลีกหนีจากทรายสีทองและอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อหลีกหนีจากเหล่าคนร้ายจำนวนมากด้วยเช่นกันโอเคมีห้องเดียวนะลุยรอบนี้น่าจะเป็นกลุ่มเอเรเบสนะถ้าพูดถึงคนร้ายแล้วเนี่ยชัวร์นั่นไงเอ้ยรอบนี้มีกระแสพลังเป็นปกติเอาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตึงตรงนี้แหละการตรึงตรองที่จางหายเมื่อนักเดินทางก้าวเข้าถงอันแสนโดดเดี่ยวแห่งนี้กลไกโบราณและกลุ่มโจรทะเลทรายที่ปนเปื้อนอยู่ภายในจะโผล่ออกมาจากเงามืดเพื่อลงทันผู้บ้าบินที่บุกเข้ามากระแสพลังผิดปกติเมื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาแพร่ขยายหรือปฏิกิริยาบีบอัดจะเกิดขึ้นกระแทกท่าไฟฟ้าตรงตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความเสียหายไฟฟ้าจริงวงกว้างโดยในทุก6วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งก็แปลว่าตัวไฟเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นฮะหลังจะต้องเอาตัวไฟฟ้าไปแทนนะฮาวครับเอาเรเดนไปเลยยังไม่ได้บิวอะไรเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะปั้นเธอให้ได้สุดๆเท่าที่มันจะสุดได้อะก่อนที่อภิมันจะจบอะก่อนที่อภิจะรีเซ็ตใช่จะได้ไปลงอภิทดลองดูโอเคเจนเก็ตส์関係者ご助力を全部丸見えね危ちゃった蔓延せよくっそ次こそくっそ次こそついていきますの獲物だおさわり禁止破壊よ騒乱の遺骨手をつなぎましょう写真を起こせへっああ、見てへっそこ行きましょうよし見切りましたへっへっいいな、いいなそれがブレイヤーかだな OK 何もいい、僕、あらへん、たたいどいなจบดีเยี่ยมจริงๆไม่ยากก็ดีแล้วโอเคครับเสร็จไปทั้ง2ดันเจี้ยนเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นก็ที่เหลือไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเหลือแต่ทำเควสนี่แหละทำเควสเสร็จแล้วเราจะได้ไปสำรวจพื้นที่อื่นๆในที่แห่งนี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าปริศนาของที่แห่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปถัดจากคลิปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการลุยเควสต่อเลยนี่แหละนะครับแต่ว่านั่นแหละระหว่างนั้นผมก็ต้องทำเควสอื่นๆที่มันใช้เวลาในโลกจริงด้วยนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นิดนึงนะพอดีว่าหลังจากที่ถ่ายเอาท์โทรไปเมื่อกี้นี่เนี่ยลืมไปนะฮะลืมบอก2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือตรงเนี้ยที่คุณเห็นโล่งๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นครับผมบอกแค่นี้แล้วกัน ง่ายๆก็คือมันมีใต้ดินนั่นแหละมันก็เลยโล่งไว้ขนาดนั้นอย่างที่2ครับผมสูงกระชาครับ10โลพอแล้วหลังจากนั้นผมจะไม่สุ่มจนกว่าตู้ใหม่จะมานะครับโอ้โหสุดยอดในตัวอวยของผมมาด้วยนะสุดยอดเลยอ่ะดีแล้วที่ออก4ดาวเป็นตัวที่เราอยากได้พอดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกฟรีได้ก็ตามนะฮะยุนจินก็มาฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วปลดดาวยุนเจนก่อนเลยฮะดาวเยอะยิ่งดีเสร็จแล้วมาตัวละครใหม่กันบ้างโยโย่ちゃんとみんなのお世話をするよเอ๊ะจูงอ๋อแล้วก็สร้างคอเสียไม้
สียงระเบิดน่ารักมากเฮ้ยนี่มันเล่นโกหกคลีได้เลยไหมเนี่ยหน้ามันเล่นคู่กับคลีจริงๆแต่น่าจะปวดหัวหน้าดูแล้วเธอเป็นตัวฮิวด้วยนะโอ้ไม่ก็ท่านี้ผมไม่เคยเห็นก็แง่แล้วนี่น่าจะเป็นตัวละครโลลิตัวแรกที่ถือหอกครับตัวละครนี้โหกว่าจะมาได้ผมจริงๆก็ไม่ได้รอคอยเธอโดยเฉพาะนะแต่ว่าเธอมาก็ดีละฮัจิเมมาสเตะโยโย่ต่อมอสมัสโอเคแค่นั้นพอนะครับยูเอกุยเดบอนดะโย動かないでねせーの。ヨーヨー、ちゃんとみんなのお世話をするよ。案内するから、ヨーヨーについてきてくださいな。ヨーヨーがいるから、心配しなくていいよ。オッケー。え？あ、ルームコード。おいおい。เหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงใช่โอเคเพิ่มไปแล้วกันอันนี้ใช้โอเคยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายเติบโตเป็นพลังชีวิตต้องให้ดูแอนิเมชั่นเพิ่มไปเพิ่มไปพอได้อันนี้ด้วยเรามีเท่าไหร่แล้วอ่ะเรามี5แต่เพิ่มต่อแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอ้ my god please นะต่อจากนั้นก็เหล่านี้ใช้อะไรอ๋อใช้ของดีเย่เธอเป็นตัวละครดีเย่นะครับน่าจะครบถ้วนกระบวนความก็เหลือแต่ไปเก็บอันติให้เธอแค่นั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปเก็บที่หลังก็ได้โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ